สำหรับขั้นตอนของการหาไข่มดแดงขั้นตอนแรกเราต้องสำรวจบนต้นไม้ก่อนว่ามีรังไหนที่พอจะมีไข่มดแดงให้เราสามารถแย่ลงมาได้โดยสังเกตจากรังที่ค่อนข้างใหญ่ขั้นต่อไปก็เตรียมอุปกรณ์ของเราเล็งเข้าไปตรงกลางรังให้ป่าตะข่ายอยู่ในรัศมีของรังค่อยๆแย่ไปเคาะไม้ไปเพราะในขณะที่แย่อยู่จะมีมดแดงไต่ลงมาตามไม้โอ้โหพี่ขาดไหมเป้งด้วยโอ้โหมีไม่เป้งด้วยโอ้ยโอ้ยกระโดดเลยกระโดดเลยโอ้โหระวังนะครับอันนี้หลังนึงนะแต่ต้องเอาให้หมดนะครับถึงจะได้เยอะนี่มีแม่เป้งด้วยมีไข่โอ้โหกำลังเป็นแม่เป้งตัวนี้โอ้โหหมดโอ้โหโอ้โหมีทุกรังเลยเริ่มจะยิ่งโอ้โหครับลงไหมลงไหมลงลงโอ้โหไข่อ๋ออ๋อมันค่อยๆหล่นมาเลยอยู่ตามซอกของใบไม้เยอะเยอะเลยเนี่ยถ้าเกิดรังแห้งอ่ะมันใหญ่เอานี่ไงโอ้ปลายไม้เลยแล้วก็ทิ่มโอ้ทำไมทำนานอย่างนี้โอ้โหกระโดดมาเลยเยอะเลยโอ้นี่ทั้งรังเลยโอ้ยนี่ไปกระทอดแล้วก็ยังไปเลิกเอาจากนั้นนำไปเทใส่ถังน้ำที่เราเตรียมไว้ค่อยนำไปแยกเฉพาะไข่มดแดงอีกทีมีไว้ต้องนั้นต้องเอาเสื้อน้ำมันใส่นั่นหยิบยิบไปเผอแม่มันยังหลักข้ามพื้นห่างอีกไปเขาแม่มันข้ามพื้นห่างก่อนอุ้ยแซ่บแซ่บกินเลยแซ่บครับแซ่บจ้ะอันนี้แม่เป็งมันไข่มันแม่เป็งก็มันเป็นแม่เป้งทองลายแล้วเนี่ยแม้มันมาล่าแล้วเดี๋ยวมันจะมดโอ้นี่คือไข่ไข่ของแท้แล้วนั่นน่ะไข่ของแท้ไข่ตรงไข่ตรงนี่จะมันๆเนี่ยจะมันๆไข่โผไข่โผไข่โผแล้วไข่โผแต่ถ้าเกิดอยากเปรี้ยวนี่ก็กินตัวแม่เป้งมาใช่ค่ะเปรี้ยวก็เลยกินปนกันเลยแซ่บพิลึกก้อยผู้ไทยว่าแซ่บพิลึกแซ่บสิริเลยบ่ระหว่างทางเชฟของเราก็ได้เจอหนองน้ำที่กำลังแห้งเลยได้จับปลาตัวใหญ่ติดมือกลับไปด้วยครับได้แต่ตัวน้อยเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ลดมีลดตัวจ้าน่ะตัวขนาดนั้นน่ะมองง่ายหมอเลยฮะจะจับปลาสองมือจับปลาตัวนั้นมันน้อยเกินไปไอ้ปลาตัวไม่ได้นะเอาตัวใหญ่ๆท่านทำไมถึงรู้ว่าตัวเมียดูเห็นทำไมคนนี้ก็คือเก่งเรื่องหาตัวหาปลาเนาะไม่ใช่มันเก่งทุกอย่างแกรู้เรื่องวันนี้กูพอได้เด้อก็เป็นง่ายนะได้ไหม
มีไหมนี่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 ออกมาแล้วมาแล้วเราเสื้อคองอันนี้ของห้องคองนี่คือจุกคองจกลงไปเลยจุกลงไปเลยยัดลงไปโลดสงสารมันยัดลงไปโลดป่นปูครับจริงๆนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบในการทำเนี่ยครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่สิ่งที่ยุ่งยากมากที่สุดนะครับแต่มันทำให้เรามีความสุขก็คือการหาวัตถุดิบลักษณะแบบนี้ครับที่เราจะต้องใช้ความรู้ที่มีประสบการณ์จริงๆอ่ะถึงจะดูออกว่ารูไหนเป็นรูปูรูไหนเป็นรูงูครับแล้วก็เราก็เอามาทำครับเมสำหรับเมนูนี้นะครับเราจะเอาปูเนี่ยครับมาตำนะครับมาโขลกนะครับเพื่อให้ได้คั้นเอาแต่เนื้อไม่ค่ะเอาไปต้มก่อนเอาเหรอจ้ะแปลว่าแล้วก็ตำเอาเลยที่นี่แตกต่างกับที่อื่นที่เอาไปโขลกตำแล้วก็เอาไปต้มไม่ไม่แปลว่าปูนี้ต้องทำให้สุกก่อนได้แล้วก็ปิ้งก็ได้ให้สุกก่อนให้สุกก่อนแล้วก็ชาวภูไทยนิยมหาปูมาแค่พอดีกินเท่านั้นเรามีวิธีสังเกตรูปูง่ายๆรูปูมักมีกองดินอยู่หน้าปากรูเรามักสังเกตเห็นร่องรอยของขาปูเขี่ยดินเอาไว้ดินส่วนนี้ถ้ายังเปียกอยู่ก็สามารถเดาได้เลยว่าปูเพิ่งทำใหม่โอกาสจะเจอปูมีสูงแต่ถ้าเป็นรูเก่าดินเก่าส่วนนี้จะหายไปอาจจะขุดเจองูแทนก็ได้